อ่ะพาไปต่อสกลนครเลยนะครับตำรวจไปจับ2หนุ่มใหญ่มานะครับเนื่องจากว่า2หนุ่มนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะคือ2คนนี้เอาจริงคือไปก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านยานะเขาจอดทิ้งเอาไว้พอโดนจับได้ปรากฏว่า1ในนั้นน่ะเมียเนี่ยหอบลูกเล็กพามาถึงโรงพักเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภาพตอนก่อเหตุก่อนวงจรปิดตัวนี้2คนมาเดินด้อมๆมองๆนะครับอยู่บริเวณหน้าร้านขายยาตรงถนนเจริญเมืองในตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพอเอามอเตอร์ไซค์เขาได้นี่ดูนะฮะเข็นถอยออกมาในลักษณะแบบนี้ครับนี่เขาเหมือนค่อยๆไม่ได้ล็อกคอด้วยหรอไม่ได้ล็อกครับโอ้แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปทั้งคู่แหละครับร่วมกันลงมือก่อเหตุนะตำรวจทำงานไม่ได้ใช้เวลามากนะครับประมาณ6วันได้ก็ไปคุมตัว2คนนี้มาชื่อว่านายออสอายุ43ปีแล้วก็นายโอ๊ตนะครับอายุ47ปีพอคุมตัว2คนนี้ได้เนี่ยก็มีการนำตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คือจุดที่ขโมยมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูภาพตอนที่ขโมยเนี่ยเข็นกันไปแบบนี้นี่นายออสเสื้อแดงนะครับส่วนโอ๊ตเนี่ยคือเสื้อสีออกเขียวๆนี่2คนนี้พามาชี้จุดแล้วนะครับตัวนายออสหรือว่าชื่อจริงคือนายณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยตกงานลูกก็ยังเล็กพยายามจะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวรถที่ขโมยไปเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรมากยังไม่ได้ถูกแปรสภาพหรือว่าขายไปเพียงแต่ถอดทะเบียนออกแต่ที่มันน่าสะเทือนใจครับคุณผู้ชมฮะคือปรากฏว่าเมียหอบลูกมาหาสามีเนี่ยแล้วนี่ก็คือหอมแก้มลูกอำลาอำลาที่โรงพักครับภาพนี้เอาตรงๆก็ผู้สื่อข่าวก็บอกก็สะเทือนใจนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตัวนายออสเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ทำผิดจริงๆนะครับก็ให้หอมแก้มลากันแล้วก็ต้องไปรับโทษตามกฎหมายฟังเสียงตัวนายออสหน่อยนะครับครับครั้งแรกครับตกงานลูกสาวยังเล็กอยู่ไม่มีตกงานด้วยครับไม่มีเงินก็เลยเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนมาเสียบกุญแจรถไว้แต่ยังไม่ทำครั้งแรกเหรอครับครั้งแรกครับตกงานลูกไม่มีเงินติดครับลูกยังเดินไม่ได้เลยครับตัวเดียวครับนี่ออสนะครับเมียพาลูกมาหาก่อนจะไปรับโทษส่วนโอ๊ตครับเสื้อเขียวอีกคนหนึ่งเจ้าตัวก็อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้อยากจะได้หรอกแต่เห็นเพื่อนลำบากเพื่อนลำบากอยากจะช่วยก็เลยไปช่วยกันขโมยมอเตอร์ไซค์ช่วยผิดละยอมรับผิดนะฮะแล้วระหว่างที่ทำแผลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสักครู่เห็นไหมเห็นโอ๊ตใช่ไหมโอ๊ตยกมือไหว้คือไหว้ผู้เสียหายคือขอโทษที่ไปขโมยของเขาอะนะฮะก็อาจจะสำนึกผิดนะครับแต่ก็ทำลงไปแล้วก็อย่าจริงๆอย่าเอาความสงสารมาอ้างเลยว่าเป็นเหตุผลให้ต้องไปลงมือกระทำกับทรัพย์สินของคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าของทรัพย์สินเขาไม่ลำบากกว่าคุณทุกคนมีปัญหาหมดแหละครับทุกคนมีความต้องการหมดเนาะแต่ว่ามันก็ต้องหาวิธีการที่มันสุจริตอ่ะนี่นะครับอ่ะก็เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวในโอ๊ตเสื้อเขียวโดนเพิ่มอีกกระทงหนึ่งนอกจากลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะก็คือเสพยาช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนแต่เสพยาด้วย